ความหวังมีเสมอนะฮะแต่ว่าน้อยลิบหลีคือมันพอดีเราเกิดมาเกือบจะเกินครึ่งชีวิตแล้วเราก็เลยบางทีมันก็ท้อสมัยหนึ่งเราก็เคยหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าเราเห็นการรับประหารวนเวียนกลับมาที่คนรุ่นใหม่เชื่อว่า เวลาเป็นของเราเนี่ยชนชั้นปกครองก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเวลาอยู่ข้างกูเพราะฉะนั้นบางครั้งไอ้คำว่าเวลาอยู่ข้างเราเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เร็วนักอย่าหวังว่ามันจะเร็วนักเพราะว่าชนชั้นปกครองก็โหดเหี้ยมกว่าที่เราคิดพ่อไปอยู่ไหนมารักซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศฟ้าทลายโจรเร็ววันนี้ทุกโรงทั่วราชอาณาจักรสำหรับผมเนี่ยทุกเรื่องผมตั้งใจทำหนังตลาดหมดอยากจะให้คนดูเยอะๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสายอาร์ตจริงๆเป็นหนังบันเทิงตั้งใจจะบันเทิงแต่บังเอิญคนเขาไม่บันเทิงด้วยอะไรเงี้ยผมบันเทิงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเริ่มจากเมื่อ30ปีที่แล้วก็ทำงานอยู่บริษัทโฆษณานะครับแล้วก็ทดลองคือเรียกว่าอยากอ่านนิยายแนวกำลังภายในแบบไทยคือรู้สึกว่าเป็นแฟนนิยายกำลังภายในแบบจีนมานานแล้วก็น่าจะมีคนเขียนบ้างนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าก็มีคนเขียนอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องเราก็เลยคิดเล่นๆว่าเราลองเขียนไหมเขียนเป็นแบบซีรีส์มีตัวละครแบบสัก14ตัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่ละตัวมีชีวิตของตัวเองกันพอเขียนเราก็เป็นพวกชอบอ่านพงศาวดารด้วยก็เลยคิดว่าจะเขียนเป็นสำนวนเหมือนกับที่ยาขอบเขาเขียนผู้ชนะสิบทิศคือเขาเรียกว่าพงศาวดารจำแรงคืออิงประวัติศาสตร์นิดหน่อยแล้วก็แต่งเติมซะเยอะอะไรเงี้ย ก็อยากจะเขียนบ้างแต่พอเขียนแล้วมันก็ด้วยความที่งานเราก็เยอะแล้วก็มันก็เป็นการเขียนที่ยากคือพูดง่ายสำหรับนักเขียนมือใหม่มันเป็นท่ายากก็เลยเขียนไม่จบแล้วก็เขียนหยุดทำงานบ้างอะไรบ้างจนมากำกับหนังอะไรแล้วก็ลืมไปสักพักหนึ่งคือ30ปีนี้ไม่ได้เขียนตลอดเขียนหยุดเราก็เกิดมาในยุคที่เรียกว่ามีการป๊อปปากันดาแบบพวกราชาชาตินิยมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแรกอ่ะก็เขียนในแนวอย่างนั้นแต่ว่าพอนานเข้าเราก็ปรับความคิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มจะใส่อะไรที่มันเป็นประเด็นทางสังคมบ้างทางเขาเรียกว่าทางเรื่องชนชั้นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เรื่องของคนธรรมดาแต่ว่าเริ่มแรกเขียน ก็ตั้งใจจะเขียนให้เป็นเรื่องของคนธรรมดามากกว่าเรื่องแบบพงศาวดารแบบที่มีแต่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ได้อิทธิพลจากกำลังภายในละครับเพราะกำลังภายในก็จะเป็นเรื่องของสามัญชนมากกว่าเรื่องกษัตริย์อย่างสามก๊กก็จะเป็นเรื่องของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆใช่ไหมครับแต่พอกำลังภายในเขาก็แปลงปุ๊บเขาก็จะเป็นเรื่องของสามัญชนหรืออย่างน้อยก็ระดับแค่เจ้าสำนักอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านพงศาวดารอยู่แล้วก็จะมีพงศาวดารอยุธยาเนี่ยซื้อเก็บไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่ายุคอยุธยานี่อาจจะเพราะว่ามีบันทึกเยอะที่สุดแล้วก็จริงๆมันเป็นยุคที่ยาวนานที่สุดของอาณาจักรของสยามนะฮะแล้วก็มีราชวงศ์เยอะมีการแย่งชิงอำนาจกันฆ่ากันไปฆ่ากันมาเต็มไปหมดมันสนุกแล้วก็เขาเรียกว่าเข้มข้นถึงเลือดถึงเนื้อมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราอยากทำแต่ว่าเลือกทำช่วงเสียภูมิครั้งที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสำหรับผมเป็นยุคสิ้นสุดของรัฐแบบอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังเป็นอยู่แต่ว่าก็เริ่มค่อยๆ คลายจะมาสู่เรื่องชาติละค่อยๆสไลด์มาแต่ว่ายุคสิ้นสุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นยุคเสียกรุงครั้งที่สองจริงๆอันนั้น
ไม่ได้อยากเขียนหนังสืออยากทำหนังเคยพูดไปหลายที่แล้วว่าอยากทำยุค6ตุลาครับแต่ว่าทำเป็นมิวสิคอลเป็นหนังมิวสิคอล6ตุลา The Musical เพราะผมรู้สึกว่ามันหดหู่มากมันหดหู่จนเราต้องแปลงสื่อให้มันไม่ใช่ลื่นลมนะฮะมันเป็นประชดประชันเพราะว่าเวลาคุณคิดถึงพระพูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเนี่ยมันโคตรจะเมจิคอลเรียลลิซึมมันไม่น่าจะมีพระองค์ไหนกล้าพูดคำนี้ขึ้นมาแต่มันก็พูดแล้วการฆ่าคนซึ่งเป็นภาพที่แบบไปทั่วโลกแล้วขึ้นพาดหัวภาษาอังกฤษว่าบุตตาทาวเงี้ยมันแซดทายมากมันทั้งกดหูมันทั้งเย้ยหยันมันไม่น่าเชื่อว่าสมัยหนึ่งเราจะทำกันขนาดนี้แล้วผมก็ดันเกิดทันด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมนะยังเด็กคือของต่างประเทศเขาจะมีหนังบันทึกประวัติศาสตร์เยอะมากแต่เราน้อยมากอยากจะบันทึกไว้สักครั้งนึงส่วนตัวมองว่าคือสมัยนั้นก็เราก็บ้าพลังนะก็เหมือนหลอนวิชาแล้วเราก็ชอบไอ้พวกของเก่าๆแล้วเราก็คิดว่าคนอื่นจะชอบมันด้วยเราก็ทำแบบไม่ได้คิดอะไรคิดทำสิ่งที่เราชอบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ปรากฏว่าสมัยนู้นนะฮะสมัยนู้นมันคนตอบรับมันแย่มากไม่มีใครเข้าใจมันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเชยมันชมมันไม่มีใครดูเลยจนกระทั่งมันไปได้รับการยอมรับที่ต่างประเทศมันก็อาจจะไม่ได้เป็นหนังดีเดย์อะไรมันเป็นแค่หนังแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไรเงี้ยนะในยุคนั้นก็ดีใจที่มันก็ยังมีคนพอจะจำมันได้แต่ว่าถามว่าคุณค่าของภาพยนตร์มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความหลงไหลที่เรามีต่อสิ่งเก่าๆแล้วเราอยากทำเหมือนบูชามันขึ้นมาเท่านั้นเองก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราได้ทำแล้วก็เป็นครั้งที่เชื่อว่าถ้าไม่ใช่จังหวะนั้นก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะฮะเพราะว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่หนังไทยก็เขาเรียกว่าเคว้งเหมือนกันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็พอมีภูมิกับหน้าใหม่ๆเข้ามายุคนั้นจากโฆษณาจากอะไรเขาก็ให้ทำหมดเลยเป็นยุคที่ระเบิดมากระเบิดระเบ้อมากเพราะว่าทุกคนอยากปล่อยของอะไรก็ปล่อยได้เต็มที่นะฮะปัจจุบันยากแล้วเพราะว่าในทุนเริ่มรู้แล้วว่าอะไรขายได้ไม่ได้ตอนนั้นเขายังไม่รู้เขาก็ลองไปหมดก็มันก็เป็นเขาเรียกว่ามายสโตนอันหนึ่งแค่นั้นแหละครับไม่ได้เป็นหนังยอดเยี่ยมอะไรมันจะเทียบกับพวกของอภิชาติพงษ์อะไรมันเรื่องของแง่มุมปรัชญาอะไรมันอาจจะไม่มีเลยครับเฮ้ยชิดไหนเลยพี่ชิดไหนจะเป็นผัวเมียกันอยู่แล้ววะก็ในความคิดสมัยนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่ามหานครนี่ก็เป็นยุคที่เราอย่างเด็กจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าโลกสวยแล้วกันคือมองบริโภคนิยมทุนนิยมเป็นศัตรูของสังคมเป็นคือมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามองมันแบบขำๆอ่ะที่มีฉากนึงที่แบบเป็นเรื่องโรงงานปลากระป๋องอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสายพานที่เคลื่อนอย่างรวดเร็วจนคนทำงานทำไม่ทันแล้วมันก็จะมีประโยคที่บอกว่าป๊อดไม่เข้าใจว่าคนเราจะกินปลากระป๋องได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นยุคสมัยนั้นแต่พูดถึงพอแก่ตัวขึ้นมันก็เข้าใจโลกขึ้นจะเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าสูญเสียอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็คือพอเราแก่ขึ้นเราจะเข้าใจบริบทของโลกหรือว่าเราก็ไม่ได้แตกต่างจากเราก็อยู่ในวงจรการบริโภคเราไม่ได้อยู่เหนือคนอื่นเราไม่สามารถจะไปชี้นิ้วด่าใครได้เพราะว่าเราก็บริโภคเราก็อยู่ในระบบทุนนิยมเราก็ทำงานให้ทุนนิยมเราไม่ได้จำยอมกับมันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรียกว่าอยู่ร่วมกับมันได้แล้วก็บางครั้งโลกมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็เลี้ยงคนมหาศาลไม่ได้พอเลี้ยงคนไม่ได้มันก็อดตายมันก็มีประเทศที่ไม่เป็นทุนนิยมมันก็อดอยากอะไรเงี้ยเราต้องชั่งให้ดีว่ามันจะทุนนิยมกับสังคมนิยมหรือสาธารณรัฐบางที่ที่มันไม่เอาทุนนิยมเลยเนี่ยมันอยู่ได้จริงเหรอหรือว่าโลกทุกวันนี้มันจำเป็นต้องเป็นทุนนิยมมันก็เริ่มหาคำตอบที่ทำให้เราไม่ใช่แค่แบบว่า
อุ้ยทุนนิยมแปลว่าชั่วแปลว่าดีเหมือนนิยายกิมยงเหรอฮะทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียมันฟันธงอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้มันมีสื่อเรียกว่าแพลตฟอร์มดีกว่าแพลตฟอร์มใหม่ก็เป็นสตรีมมิ่งซึ่งสตรีมมิ่งเนี่ยบางคนที่รักโรงหนังเขาจะต่อต้านแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นเวทีหนึ่งเหมือนเราเป็นนักมวยเราก็ชกได้ทุกสนามเราไม่เกี่ยงสนามเล็กสนามใหญ่เราชกได้หมดเพียงแต่ว่าไอ้สตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นเวทีที่มันสามารถจะไปทั่วโลกได้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งโลกจำนวนคนดูที่หนังที่ผมทำให้ Netflix เนี่ยเยอะมากจำนวนชั่วโมงดูนี่10ล้านชั่วโมงซึ่งผมไม่มีโอกาสตั้งแต่ทำหนังมายังไม่มีจำนวนคนดูเยอะเท่านี้เลยรวมกันทุกเรื่องก็ยังไม่ถึงต่อให้ไปฉายต่างประเทศมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางบางทีมก็กลายเป็นหนังอาร์ตเฮ้าส์มีคนดู10คนบางโรงเพราะฉะนั้นสตรีมมิ่งทำให้คนดูหนังเราได้เยอะขึ้นคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถได้จากเวลาฉายโรงพูดง่ายหนังมันเป็นสื่อสากลที่จริงๆไปได้ทั่วโลกแต่ตลอดเวลาเราก็คือให้คนในประเทศไทยดูไปต่างประเทศก็ไม่เยอะแล้วกว่าคนจะซื้อไปฉายอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ปีนึงกว่าจะได้ฉายฟ้าลายโจรนี่7ปีถึงจะฉายอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วคนดูก็ไม่ได้เยอะมากถ้าถามผมมันเป็นสื่อที่คนทำหนังน่าจะแฮปปี้โอเคข้อเสียก็คือมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ในโรงใหญ่แต่อย่างน้อยมีคนได้ดูมันในประเทศเล็กๆบางประเทศที่เราไม่รู้จักเลยเขาดูมันซึ่งมันดีกว่าที่ทำหนังเสร็จไม่มีใครดูเราไม่เหมือนบางคนว่าโอ้ยไม่ใช่หนังต้องฉายโรงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็มีคนต่อต้านเยอะแต่เห็นคนต่อต้านหลายคนก็เริ่มมาทำสตรีมมิ่ง มันเป็นพลวัตบางครั้งมันเป็นพลวัตเราไม่ต้องไปแอนตี้มันหรอกเอาตังค์ครับตังค์ หากินเพราะเราไม่ได้รวยเราก็ต้องทำมากินแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่ได้ทำในสิ่งที่เรารักกันนะครับแต่ว่ามันตอนนี้มาทำทางด้านคอนเทนต์ครับคือมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของค่ายหนังแล้วก็ได้ครีเอทเรื่องราวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำเองให้คนอื่นทำมันสนุกมันก็สนุกดีการครีเอทคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์ใหม่ๆเสมอมันมีสิ่งที่เราท้าทายเราให้เราทดลองเสมอแล้วก็ได้ตังค์ด้วยก็ทำให้เราทำต่อไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งถ้าแบบมันไม่ได้ตังค์หรือว่าคนไม่ได้ต้องการเราแล้วโอ้ยคอนเทนต์มันเชยแล้วล้าสมัยเราก็จะเลิก